ับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้มีความวัฒนาผาสุขตลอดไปจะประกอบไปด้วยการแสดงทั้งหมด3ชุดในช่วงท้ายของพิธีครับนั่นคือการแปลอักษรภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถึงแม้จะมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มากมายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลับตรงข้ามกันในเสียก็ย่อมมีดีกลับมีผู้จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นั้นมากขึ้นนะครับปรากฏการณ์ที่ผ่านมานะครับในวันที่5ธันวาคมคงเป็นคำตอบได้นะครับประชาชนไปรอเข้าเฝ้าตั้งแต่ช่วงเช้าไปจับจองที่นั่งเพื่อรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขานะครับการเข้าเฝ้าครั้งนี้ก็มีประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันเข้าเฝ้าก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับทำพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นทอดกฐินนะครับแล้วก็ทำพิธีอื่นๆอีกมากมายคงเป็นคำตอบนะว่าท่านไม่ได้ทิ้งประชาชนแต่อย่างใดสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เรียกว่าที่น่าจับตามองผมได้เคยสังเคราะห์ไว้นะครับเรื่องราวของวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันชาติเป็นวันที่เรียกว่าวันพ่อแห่งชาติแล้วก็เป็นวันครบรอบการพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชนะครับแล้วก็ผมได้เคยอธิบายหุ้นส่วนไว้ว่าปลายทางจนกระทั่งถึงวันที่5ธันวาคมนั้นจะกระหึ่มทั้งแผ่นดินเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าในปรากฏการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่5ธันวาคมขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งวันนี้ครับจะเห็นว่ามีการประดับดวงไฟอย่างสวยงามนะครับและมีพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้พระสงฆ์นิกรจำนวนมากค่ะพร้อมใจกันเพื่อมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ตลอดระยะเวลา70ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรมและพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อดับทุกร้อนแก่ปัวพระสุริกรก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจของปวงประชาค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในค่ำคืนนี้นะครับจะประกอบไปด้วยการแสดงทั้งหมด3ชุดในช่วงท้ายของพิธีครับนั่นคือการแปลอักษรภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยสำนักงานประสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับกลุ่มบริษัทปตท.ในโดยบริษัท AI and Robotic Ventures จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือปตท.สผ.การแสดงครั้งนี้จะใช้โดรนจำนวน650ลำใช้ระยะเวลาในการทำการบินและการแสดง5นาที20วินาทีโดยการแสดงครั้งนี้นะครับจะใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์โดยฝีมือของคนไทยครับโดยเป็นน้องๆเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยจะแปลเป็นรูปร่างต่างๆจำนวน5แบบไล่เรียงกันดังนี้นะครับ1ครับรูปแผนที่ประเทศไทยลายธงชาติไทย2พระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโบกพระหัตถ์พระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป่าแซกโซโฟนพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพสุดท้ายเป็นภาพพลุไฟเฉลิมฉลองนะครับซึ่งการเรียงตัวของโดรนในรูปแบบ3มิติและ2มิตินั้นมีความแตกต่างกันนะคะการเรียงตัวของโดรนในรูปแบบ3มิตินั้นต้องมีความแม่นยำทั้งการคำนวณพื้นที่และการวางจุดของโดรนแต่ละลำเพื่อให้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไล่ลำดับในการเรียงตัวแผนการบินนั้นต้องถูกกำหนดในแบบจำลองนี่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยค่ะที่นักวิจัยนั้นต้องคำนวณและย้ำว่าภาพที่ปรากฏบนท้องฟ้าแบบ3มิติจะต่างจาก2มิตินะคะตรงที่สามารถมองเห็นได้แบบ360องศาในรูปแบบเดียวกันขณะที่2มิตินั้นก็จะเห็นเพียงแค่ด้านหน้าและก็มุมกลับเท่านั้นค่ะนี่คือการแสดงในชุดที่1นะครับการแสดงในชุดที่2จะเป็นการแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยนักเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาจำนวน2เพลงนะครับโดยบทเพลงแรกคือเพลงในหลวงของแผ่นดินและอีก1บทเพลงคือเพลงในดวงใจนิรันดร์ครับโดยโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติทั้งได้มาอยู่ในท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาตลอด70ปีแห่งรัชสมัยดังเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืนโดยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาการแพทย์ และการสาธารณสุขตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้คือเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดมั่นในทางสายกลางกระทำการทุกอย่างให้พอเหมาะพอดีโดยอาศัยความมีเหตุผลเป็นเครื่องพิจารณาอาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติและอาศัยคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองอันจะเป็น
ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรประกอบอาชีพการงานใดย่อมมีพื้นฐาน ชีวิตที่มั่นคงสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นเจริญขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกได้ประเทศไทยจึงดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเข้มแข็งให้ชาวไทยตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดหมายร่วมกันแน่นอันที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของชาติไว้พร้อมทั้งปฏิบัติสร้างสรรค์ความดีความเจริญเพื่อความร่มเย็นเป็นปกติสุขความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความเจริญยั่งยืนของประเทศประชาชนชาวไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดินและถือเอาวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอมาขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้มีความวัฒนาผาสุขตลอดไปส่งพระเจริญดังกึกก้องเลยนะครับนะครับก็เป็นประสบนิกรที่ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเป๋าสารซึ่งน่าจะเป็นการจัดทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับมีพระบรมสารีริกธาตุปรากฏอยู่ตรงกระเป๋าด้วยนะครับพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีส่งพระดำเนินจากเวทีผ่านลาพระบาทนะครับมายังรถยนต์พระที่นั่งที่จอดอยู่บริเวณถนนขั้นกลางของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับเราจะเห็นว่าตลอดทั้งเส้นทางนะครับก็จะมีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์พระบรมสารีริกธาตุและภาษาที่สลักนะครับที่ประสบนิกรก็นำมาจากที่บ้านด้วยนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงยื่นพระหัตถ์ให้ประสบนิกรได้สัมผัสพระหัตถ์อย่างไม่ถือพระองค์นะครับถือว่าเป็นความใกล้ชิดชนิดที่
ประสบนิกรชาวไทยขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งค่อยๆเคลื่อนผ่านถนนขั้นกลางบนถนนพิธีท้องสนามหลวงนะครับมุ่งหน้าไปยังถนนราชดำเนินในบริเวณหน้าศาลฎีกานะครับหลังจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายผ่านถนนพระราชดำเนินในไปยังพระที่นั่งของสถานพระราชวังดุสิตนะครับโดยตลอด2ขั้นถนนก็จะมีประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลองค์ทูลพระบาทส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งของสถานพระราชวังดุสิตเป็นอย่างเนื่องแน่นเลยนะครับคุณผู้ชมคะและสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระกิตติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมภาพการจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในส่วนของภูมิภาคจากทั่วประเทศต่อได้ค่ะทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD นะคะช่วงนี้ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษคุณกฤษดานวลมีและดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์รวมทั้งทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในวันที่5ธันวาคมนะครับก็คงทราบกันดีนะครับว่าเป็นวันชาติวันครบรอบพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนมีกลุ่มโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องนะครับยิ่งเขาตีเท่าไหร่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้ว่าสุดท้ายปลายทางยิ่งตียิ่งโตยิ่งตียิ่งมั่นคงนะครับหลังจากการสวรรคตของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ปรากฏว่ามีการพูดว่าจะไม่มีรัชกาลที่10เป็นไปไม่ได้จะมีรัชกาลที่10อีกต่อไปประเทศไทยจะสิ้นสุดราชวงศ์จักรีแล้วผมก็เป็นคนเดียวซึ่งออกมายืนยันมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาบอกว่าไม่มีแน่นอนนะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดนะจะเกิดรัชกาลที่10เกิดขึ้นต่อมาก็เกิดรัชกาลที่10นะครับพอเข้าสู่รัชกาลที่10ก็มีการโจมตีพยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาว่าพระเจ้าอยู่หัวไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มาอยู่ประเทศไทยนะกล่าวหาว่ามีฮาเลมนู่นนี่มากมายนะครับผมเรียนไปแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่าในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีสิ่งที่ตามมาถึงแม้จะมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มากมายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลับตรงข้ามกันในเสียก็ย่อมมีดีกลับมีผู้จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นั้นมากขึ้นนะครับปรากฏการณ์ที่ผ่านมานะครับในวันที่5ธันวาคมคงเป็นคำตอบได้นะครับประชาชนไปรอเข้าเฝ้าตั้งแต่ช่วงเช้าไปจับจองที่นั่งเพื่อรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขานะครับการเข้าเฝ้าครั้งนี้ก็มีประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันเข้าเฝ้าก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับทำพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นทอดกฐินนะครับแล้วก็ทำพิธีอื่นๆอีกมากมายคงเป็นคำตอบนะว่าท่านไม่ได้ทิ้งประชาชนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วการโจมตีของกลุ่มที่ถูกเรียกว่าขบวนการล้มเจ้านั้นเราคงได้เห็นเชิงสังเคราะห์นะครับยิ่งเขาทำมากเท่าไหร่คนยิ่งรักสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นรักราชวงศ์จักรีมากขึ้นเพราะคำพูดภาษาของพวกเขานั้นไม่มีเหตุผลไม่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่มีการทำโพลมาถึงร้อยละ 98.1 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าจะต้องมีการปราบปรามกลุ่มแล้วก็จัดระเบียบกับกลุ่มคนที่โจมตีให้ร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์น่าคิดนะครับมีการปล่อยข่าวว่าหลังวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นก่อนปีใหม่แต่
ในทางกลับกันในวันที่5ธันวาคมนะครับที่มีคนที่อยู่ดูไบมีการเตรียมการจัดสถาปนานะครับวันที่5ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญของประชาชนของพวกเขานะพอสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปพรรคของเขาแตกขึ้นมาอย่างกระทันหันเขาก็เปลี่ยนแปลงทางความคิดด้วยการยุติการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นวันที่5ธันวานะครับเขาหวังว่าการแสดงพลังของเขา นั้นมีโอกาสจะแพ้มากกว่าชนะนะครับตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้จบหรือยังไม่จบยังคงมีการโจมตีจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องมีการเรียกร้องจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงปรากฏการเราทำให้เห็นนะครับว่าเกมนี้นะการเขียนจดหมายออกมาของทักษิณอะไรก็แล้วแต่คงทำไม่เห็นนะกระเถิบเห็นชัดขึ้นว่าเกมนี้ใครเป็นผู้บงการนะสั่งงานจากดูไบผ่านเพียง2พรรคการเมืองเท่านั้นวันนี้ประชาชนคนไทยก็เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ถึงเวลาวัดมวยกันละวันที่5ธันวาว่าใครมีพลังกว่าใครใครของจริงกว่าใครประชาชนคนไทยคงได้เห็นลึกซึ้งมากขึ้นว่ากระหึ่มทั้งแผ่นดินขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับถ้าไม่รักษาความยุติธรรมประชาชนและประเทศจะแย่จะล่มจมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีรากฐานอยู่ที่ความยุติธรรมความยุติธรรมนั้นหมายความว่าทำอะไรที่ตรงไปตรงมาทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้ตั้งเอาไว้คือกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะกฎหมายบ้านเมืองถ้ากฎหมายบ้านเมืองไม่ได้มีและไม่ได้รักษาประเทศชาติอยู่ไม่ได้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ